ฟังธรรมก่อนนอนกับภูริฟิล์มคลิปนี้เสนอตอนวิธีทำให้ตัวเองคิดบวกเพื่อให้ชีวิตมีความสุขครูบาอาจารย์ท่านให้ข้อคิดเตือนสติว่าการคิดบวกนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ตัวเองมีความสุขซึ่งเราทุกคนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนคิดบวกได้ตลอดเวลาเพราะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราได้คิดบวกแล้วนอกจากจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นก็ยังส่งผลดีต่อสุขภาพซึ่งทำให้เรามีระบบภูมิคุ้มกันโรคที่แข็งแรงขึ้นและเมื่อเรามีสุขภาพกายและใจที่สมดุลก็จะทำให้เรากลายเป็นคนที่ไม่เครียดกับเรื่องต่างๆและสามารถรับมือกับปัญหาได้เป็นอย่างดีซึ่งวิธีที่จะนำเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นนั้นครูบาอาจารย์ท่านแนะนำไว้ดังนี้ 1. จงอย่าไปกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นจนทำให้ตัวเองเกิดความกลัวขึ้นมาเพราะความกลัวนี้จะเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตและจะเป็นปัญหาทำให้เราไม่สามารถมองโลกในแง่ดีได้เพราะสมองและความคิดของเรามันจะยึดติดอยู่กับความรู้สึกกลัวอย่างเช่นเรากลัวจะทำไม่ได้อย่างที่คิดหรือกลัวความผิดหวังเป็นต้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วเหตุการณ์ต่างๆที่เรากลัวนั้นมันอาจจะไม่เกิดขึ้นอย่างที่เราคิดก็ได้ฉะนั้นเราจะต้องรู้จักเปลี่ยนความคิดของตัวเองจงรู้จักปล่อยวางกับเรื่องต่างๆให้มากขึ้นอะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดไปเพราะบางเหตุการณ์เราเองก็ไม่สามารถจะไปห้ามมันได้2. จงอย่าไปตัดสินใจอะไรง่ายๆเพียงแค่ตาเห็นหรือเพียงแค่ได้ยินคนอื่นเล่ามาเพราะการเริ่มต้นในการคิดบวกนั้นมันควรจะมาจากความคิดที่เป็นกลางเราต้องไม่ปรุงแต่งมากเกินไปหรือปรุงแต่งน้อยเกินไปจนไม่สามารถจับใจความได้แล้วก็ด่วนสรุปว่าสิ่งนั้นผิดสิ่งนั้นถูกโดยที่เราไม่ได้ไตร่ตรองในสิ่งที่เห็นในสิ่งที่ได้ยินมาฉะนั้นเวลาที่เราเห็นอะไรไม่ถูกใจหรือได้ยินอะไรมาแล้วไม่แน่ชัดก็อย่าพึ่งด่วนสรุปว่าสิ่งที่เห็นหรือสิ่งที่ได้ยินมามันเป็นสิ่งไม่ดีหรือเรื่องไม่ดีเราจะต้องคิดไตร่ตรองให้เข้าใจตามสิ่งที่เห็นและสิ่งที่ได้ยินเสียก่อนอย่าไปใส่ความรู้สึกส่วนตัวมากเกินไปเพราะการคิดบวกนั้นมันไม่มีถูกหรือผิด 3. จงพยายามผูกมิตรกับเพื่อนหรือคนที่มีนิสัยคิดบวกอยู่ตลอดเวลาเพราะความรู้สึกดีที่มีให้กันจะนำมาซึ่งความคิดที่ดีด้วยฉะนั้นการมีเพื่อนหรือคบคนที่มีนิสัยร่าเริงแจ่มใสและคิดบวกอยู่เสมอก็เป็นเรื่องที่ดีเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆในด้านดีเพราะบางครั้งการที่เราอยู่กับคนที่คิดลบมากเกินไปหรือจริงจังกับชีวิตมากเกินเหตุมันจะทำให้เราเครียดไปด้วยซึ่งมีผลวิจัยว่าความเครียดนั้นเป็นอารมณ์ที่สามารถจะติดต่อจากอีกคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้โดยที่เราจะไม่รู้ตัวซึ่งทัศนคติของเราจะค่อยๆเปลี่ยนไปทีละนิดจนกระทั่งพฤติกรรมนั้นแสดงออกมาอย่างชัดเจนว่าเราได้เปลี่ยนนิสัยไปแล้วดังนั้นเราต้องพยายามเป็นคนคิดบวกพยายามผูกมิตรกับคนที่มองโลกในแง่ดีและ
คิดบวกอยู่เสมอเพราะคนเหล่านี้จะมีมุมมองและความคิดที่เปิดกว้าง 4. จงพยายามคิดทบทวนและพูดคุยกับตัวเองเสียบ้างเพราะคนที่คิดบวกนั้นมักจะคิดทบทวนชีวิตตัวเองและก็มักจะคุยกับตัวเองอยู่เสมอซึ่งการพิจารณาตัวเองว่ามีด้านลบกับเรื่องอะไรบ้างหรือรู้สึกแย่กับสิ่งไหนบ้างก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างมากเพราะการที่เราได้ทบทวนและจัดระเบียบชีวิตตัวเองมันจะทำให้เราเรียงลำดับความคิดในด้านลบได้ซึ่งจะนำพาให้เราปรับเปลี่ยนชีวิตมีมุมมองมีความคิดใหม่ๆทำให้เรามองโลกในแง่ที่ดีขึ้นและจะมีวิธีพูดวิธีคิดในประโยคเชิงบวกมากขึ้น 5. จงพยายามสร้างความบันเทิงให้กับตัวเองด้วยการหัวเราะหรือหัดยิ้มบ่อยๆเพราะบางทีในชีวิตประจำวันเราอาจจะไม่เคยสังเกตว่าตัวเองนั้นหัวเราะหรือยิ้มมากน้อยแค่ไหนซึ่งความจริงแล้วการหัวเราะหรือยิ้มบ่อยๆเป็นสิ่งสะท้อนอารมณ์ได้เป็นอย่างดีว่าในตอนนี้เรากำลังมีความสุขหรือมีความทุกข์อยู่กันแน่และการหัวเราะหรือยิ้มบ่อยๆนี้ก็ยังเป็นการปรับอารมณ์ในด้านลบให้คิดบวกขึ้นมาอีกด้วยฉะนั้นถ้าเราทำงานเครียดมาทั้งวันแล้วก็ลองเสียสละเวลาสร้างความบันเทิงให้กับตัวเองบ้างอย่างเช่นการดูหนังฟังเพลงฟังธรรมะหรืออ่านหนังสือพูดคุยกับคนที่มองโลกในแง่ดีเพื่อเราจะได้ยิ้มและหัวเราะหากเราทำได้เช่นนี้ทุกวันชีวิตก็คงจะไร้ความเครียด 6. จงพยายามหัดนั่งสมาธิบ่อยๆเพราะมีผลวิจัยเปิดเผยว่าการที่เรานั่งสมาธิเป็นประจำทุกวันนั้นจะมีแนวโน้มเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีและคิดบวกมากกว่าคนที่ไม่เคยนั่งสมาธิซึ่งประโยชน์ของการนั่งสมาธินั้นจะเป็นการฝึกจิตใจเพื่อให้เรารู้จักปล่อยวางทางความคิดและยังฝึกสมองไม่ให้คิดฟุ้งซ่านซึ่งหากเรานั่งสมาธิบ่อยๆเราก็จะรู้ทันอารมณ์ของตัวเองว่าเรากำลังมีความสุขหรือกำลังมีความทุกข์อยู่และยิ่งถ้าเรานั่งสมาธิเป็นประจำทุกวันร่างกายและจิตใจก็จะไม่เก็บเรื่องราวที่ไม่ดีหรืออารมณ์ที่แย่ๆเอาไว้และผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจะทำให้เรามีความสุขจิตใจเบิกบานและแจ่มใสขึ้น 7. จงรู้จักเป็นคนยืดหยุ่นและรู้จักออมชอมกับผู้อื่นให้มากขึ้นเพราะการที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนคิดบวกได้นั้นส่วนหนึ่งจะต้องเริ่มจากตัวเราเองเสียก่อนนั่นก็คือเราจะต้องเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงความคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องได้ดั่งใจเราเพราะความคาดหวังในสิ่งต่างๆอาจจะทำให้เราเสียใจและมองโลกในแง่ร้ายหากเราไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการฉะนั้นลองฝึกให้ตัวเองมีความคิดที่ยืดหยุ่นและรู้จักออมชอมกับผู้อื่นบ้างว่าอะไรต่างๆก็คงไม่สมหวังไปทุกเรื่อง 8. เราต้องรู้จักคิดบวกแต่อย่ามองโลกในแง่ดีมากเกินไปเพราะการคิดบวกและการมองโลกในแง่ดีนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำตัวโลกสวยหรือมองอะไรก็ดีไปหมดทุกอย่างซึ่งการคิดบวกนี้เพียงแต่เราปรับมุมมองให้กว้างขึ้นและมองโลกให้ดีขึ้นอย่างเช่นอะไรที่คิดว่า
มันติดลบมากเกินไปเราก็ปรับให้มันเป็นกลางขึ้นมาให้อยู่ในความพอดีหรืออะไรที่คิดบวกมากเกินไปเราก็ปรับให้ลงมาพอดีอย่าให้มันติดลบมากเกินไปเหมือนที่เราคบกับใครสักคนหรือรู้จักกับใครสักคนเราเองก็อย่าพึ่งมองโลกในแง่ดีว่าเขาจะต้องเป็นคนดีเขาจะต้องจริงใจกับเราและก็อย่าไปมองเขาจนติดลบมากเกินไปให้อยู่กลางๆพอดีและเราเองก็ต้องเผื่อใจเอาไว้ด้วยหากว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องผิดหวังนี่คือวิธีทำให้ชีวิตคิดบวกและมีความสุขมากขึ้นซึ่งพลังแห่งการคิดบวกนี้จะทำให้เรามีความสุขทั้งทางกายและทางใจฉะนั้นถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นเราก็ต้องรู้จักคิดบวกครับขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ